สวัสดีค่ะช่างน้ำค่ะช่างน้ำจากร้านมาตัดผมค่ะวันนี้เรามาดูการแบ่งผมสำหรับตัดอันเดอร์คัทของผู้หญิงนะคะการแบ่งผมผู้หญิงจะค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเป็นผมที่ยาวและเยอะนะคะนี่นะคะก่อนที่เราจะแบ่งแนวนะคะเราจะรวบเก็บด้านบนไว้ก่อนนะคะนี่จะเรียกว่ารวบสูงกว่าแนวที่เราต้องการนะคะอันนี้ไม่ต้องเป๊ะก็ได้ค่ะเรารวบเก็บไว้เลยนะคะจะเห็นแนวว่ายังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะต่อมาเราก็ฉีดน้ำนิดนึงค่ะจะทำให้เราแบ่งผมได้ง่ายขึ้นนะคะเราใช้หวีหางนะคะในการแบ่งผมนะคะวันนี้เป็นการแบ่งแนวใหม่นะคะคือลูกค้าต้องการให้สูงกว่าแนวเดิมนะคะจากปกติลูกค้าก็ถ่ายท้ายทอยอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้นะคะลูกค้าต้องการให้แนวสูงขึ้นมานะคะเราก็เลยต้องทำการแบ่งแนวผมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถือโอกาสเก็บภาพมาฝากกันเลยค่ะช่อต่อไปนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะใช้หางหวีนะคะในการแบ่งเรากรีดไปให้ชนกับช่อแรกเลยนะคะการแบ่งแนวผมในการตัดทรงนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญนะคะใช้เวลาในการแบ่งผมเรียกว่าค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ากลับไปรวบก็คือลูกค้าจะรวบได้ง่ายแล้วก็แนวผมของเราก็จะดูชัดเจนนะคะทรงก็จะดูสวยขึ้นนะคะม้วนเก็บไปเลยค่ะต่อไปเป็นช่อสุดท้ายนะคะเราก็ทำเหมือนกันเลยค่ะกรีดมาให้ชนกับช่อแรกนะคะเราก็จะได้แนวผมประมาณนี้นะคะวันนี้เราใช้เป็นฟันรองเบอร์ 1.5 นะคะในการตัดนะคะตอนที่เราเรียกว่าใช้แบตเตอรี่ในการตัดนะคะมือด้านบนเราจะเก็บไรผมข้างบนไว้นะคะเก็บแนวผมข้างบนไว้นะคะเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่ของเรานะคะไปตัดโดนส่วนที่เราแบ่งไว้แล้วนะคะจะเห็นว่ายกเก็บไปเรื่อยๆนะคะช่วงหลังหูนะคะเราเน้นเก็บนิดนึงนะคะกันขอบเก็บไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็เก็บรายละเอียดของงานให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ฝากเทคนิคในการแบ่งผมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ